ขออนุญาตทำตามหน้าที่นะครับแต่ฉันต้องรายงานท่านก่อนค่ะอย่าไปขวางคุณตำรวจให้เขาทำตามหน้าที่ของเขาไปแต่ผมขอทราบได้ไหมครับว่าผมโดนข้อหาอะไรลักพาตัวกักขังนงเหนียวเบื้องต้นมีเท่านี้ครับเท่านี้ก็เยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ดีครับผมจะได้พิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วถ้าคุณตำรวจต้องการจะสอบปากคำคนไหนได้บ้างนี่ก็บอกได้เลยนะครับเชิญครับเชิญคุณตามไปดูด้วยนะครับผมยังมีผับอีก2ที่แล้วก็โรงแรมอีก 5-6 แห่งนะครับถ้าคุณตำรวจอยากจะตรวจคนก็บอกได้เลยไม่ต้องรอหมายผมยินดีให้ตรวจคนให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับผมยังไม่เคยเจอผู้ต้องสงสัยคนไหนที่ให้ความร่วมมือขนาดนี้มาก่อนผมจะได้พ้นจากข้อสงสัยไงครับแล้วก็จะได้ช่วยผู้หญิงที่โดนจับกักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยความปลอดภัยของน้องเขาเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่หรอครับดีใจจังครับที่ได้ยินแบบนี้ไว้โอกาสหน้าผมคงต้องขอรบกวนอีกนะครับยินดีครับยังไม่รู้เป็นฝีมือใครครับแต่ถ้าให้เดาก็คงนางแพพันธ์เพราะตั้งแต่น้องมันสร้างเรื่องก็ยังหาตัวมันไม่เจอเลยครับมันก็ต้องมีคนช่วยอยู่แล้วนิสัยใช้เงินมือเติบอย่างมันหนีไปโดยไม่มีอะไรติดตัวจะอยู่ได้สักกี่วันแพแพตำรวจเขาติดต่อกลับมาแล้วนะถ้าช่วยน้องฉันไม่ได้ไม่ต้องเล่านะฉันนึกแล้วกระจอกตำรวจเขาก็พยายามอยู่แต่ว่าถ้าจะให้พูดคำว่าพยายามสักทีเหอะเธออยู่กับมันเธอก็รู้มันเป็นคนยังไงอย่างมันต้องจับเลยไม่ใช่ไปขอคนหรือรอหลักฐานบ้าบออะไรคนอย่างมันไม่มีทางหรืออะไรไว้ให้หรอกถ้าจะทำแบบนั้นอ่ะเธอต้องไปขอความช่วยเหลือจากพวกมาเฟียด้วยกันไม่ใช่จากตำรวจเออฉันมันโง่เองที่มาหาพวกเธอทางตำรวจได้เข้าตรวจคนธุรกิจทั้งหมดของนายรุกรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อนายรุกอยู่แต่ทั้งหมดไม่เจออะไรน่าสงสัยเลยครับถือว่าลูกแก้วจะถูกจับส่งออกนอกประเทศไปแล้วอะค่ะผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับครั้งนี้ระวังกำลังไว้แน่นหนามากไม่น่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆครับแล้วถ้าเป็นการขายในประเทศล่ะคะ1นะครับเงินที่ได้ต่างกันมาก 2. ถ้าลูกแก้วหนีออกไปได้ก็จะเป็นภัยมาถึงตัวนายรุกยังไงคงต้องส่งออกนอกประเทศครับแต่ตอนนี้คือเขาตัวลูกแก้วไปซ่อนไว้ที่ไหนอะที่ให้ผมกับนิชาร่วมประชุมด้วยเพราะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับทางที่เป็นไปได้มากที่สุดที่นายรุกจะซ่อนตัวลูกแก้วไว้ก็คือฝากไว้กับคนที่มีอำนาจมากพอแล้วก็ไว้ใจได้ผมเคยคุยกับแพรพันว่าคนที่นายรุกสนิทและไว้วางใจมากที่สุดชื่อว่าเสียสันแล้วผมก็ได้ประวัติมาแล้วครับทำไมถึงคิดว่าเป็นคนคนนี้คนชั่วเหมือนกันทำเรื่องผิดกฎหมายเหมือนกันก็น่าจะไว้วางใจกันครับฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย